ไปโรงพยาบาลตรงที่ตรวจอ่ะบางละมุงอ่ะมันปิดแล้วเขาไม่รับบริการแล้วต้องไปแต่เช้าก็เลยกลับมาแล้วหลังจากนั้นยังไงต่อครับหลังจากนั้นก็มานั่งอยู่หน้าบ้านแล้วก็น้องๆทุกคนพี่ๆทุกคนก็ช่วยเหลือแล้วก็ซื้อข้าวซื้อน้ำให้กินแล้วก็เนี่ยมารู้สึกไม่ดีไม่ดีค่ะจากกรณีที่นางสาวหญิงนามสมมุติอายุ50ปีตรวจพบว่าป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด -19 หลังการตรวจหาเชื้อด้วยระบบ ATK นั่งร่ำไห้อยู่ริมถนนพร้อมกระเป๋าสะพายใบเล็กและอุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัวบางส่วนวางอยู่ข้างกายต่อมานางสาวหญิงผู้ป่วยได้นั่งวินจักรยานยนต์รับจ้างให้ไปส่งที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งย่านนาเกลือเมืองพัทยาหลังรู้ตัวว่าติดเชื้อแต่กลับถูกปฏิเสธการรักษาจึงต้องหอบสัมภาระกลับมานั่งอยู่ที่เดิมจนชาวบ้านที่มาดูเหตุการณ์รับไม่ได้กับกรณีที่เกิดขึ้นจึงได้รุดไปเจรจากับทางโรงพยาบาลแต่ก็ถูกปฏิเสธกลับมาเช่นกันโดยทางพลเมืองดีได้อัดคลิปในการติดต่อสอบถามทางโรงพยาบาลไว้ด้วยทำให้เจ้าหน้าที่ไม่พอใจโวยวายใส่พลเมืองดีดังกล่าวขณะที่จากการสอบถามนางสาวหญิงผู้ป่วยเล่าว่าได้ตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด -19 ด้วยตนเองหลังจากพบว่าในพื้นที่เมืองพัทยามีเชื้อไวรัสระลอกใหม่ระบาดอย่างหนักซึ่งจากผลการตรวจ ATK ถึง2ครั้งพบว่ามีผลเป็นบวกประกอบกับรู้สึกมีไข้ไม่สบายจึงไม่สามารถที่จะอยู่รวมกับคนปกติได้จากนั้นจึงรีบเก็บสิ่งของที่จำเป็นเพื่อไปเข้าทำการรักษาแต่เมื่อไปถึงโรงพยาบาลกลับถูกปฏิเสธโชคดีที่มีพลเมืองดีในเขตชุมชนเข้าช่วยเหลือซื้อข้าวซื้อน้ำให้กินพร้อมทั้งได้ประสานงานไปยังนายอำเภอบางละมุงได้หาที่กักตัวให้ผ่านคืนนี้ไปได้ก่อนและจะทำการส่งตัวเข้ารักษาตามระบบสาธารณสุขต่อไปเราได้รับการตอบรับแบบนี้ครับรู้สึกไม่ดีไม่ดีค่ะรู้สึกเหมือนโดนถูกทอดทิ้งใช่ไหมครับพี่ใช่ค่ะเรารู้ว่าเราป่วยแล้วเขาไม่รับผิดชอบเราเนี่ยเขาให้เรากลับมาเนี่ยเราพี่อยากพูดแล้วพูดเลยครับก็รู้สึกแย่ค่ะเพราะว่าเขาไม่รับผิดชอบเลยคนที่ว่ารู้สึกว่าตัวเองติดเชื้อแล้วต้องการไปรักษาตัวเองเพื่อไม่ให้ที่บ้านว่าติดเชื้อกับเราอีกรู้สึกไม่ดีค่ะอยากให้เขาดูแลคนมากกว่านี้ประชาชนมากกว่านี้ค่ะเปิดทางให้ประชาชนดูแลเช็คโควิดค่ะก็อยากบอกว่าให้ทุกคนดูแลตัวเองให้มากกว่านี้อ่ะล่าสุดนายวุฒิศักดิ์สิงหเดโชนายอำเภอบางละมุงกล่าวว่าเคสหญิงที่ติดเชื้อโควิดแล้วถูกโรงพยาบาลปฏิเสธนั้นคงเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเรื่องของการสื่อสารข้อมูลเนื่องจากในขณะนี้มีผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลบางละมุงเป็นจำนวนมากทางโรงพยาบาลจึงต้องมีการคัดแยกระดับผู้ป่วยออกเป็นสีต่างๆเช่นสีเขียวคือผู้ติดเชื้อไม่รุนแรงซึ่งกลุ่มนี้จะให้กักตัวดูอาการที่บ้านสีเหลืองคือกลุ่มผู้ป่วยที่ติดเชื้อและส่วนสีแดงคือผู้ป่วยที่ติดเชื้อแล้วมีอาการหนักซึ่งทางโรงพยาบาลจะรับรักษาให้เข้าพักเฉพาะผู้ป่วยสีแดงเท่านั้นแต่หากไม่อยากอยู่ที่บ้านเนื่องจากคับแคบก็จะจัดหาพื้นที่กักตัวในโรงแรมให้ดูอาการชั่วคราวไปก่อนทั้งนี้เพราะพื้นที่ของโรงพยาบาลมีเตียงผู้ป่วยไม่เพียงพอแต่ยังมีพื้นที่อื่นๆที่รองรับทั้งฮอสพิทอลและโฮเทลไอโซเลชันที่คัดแยกผู้ป่วยในระดับต่างๆออกมาซึ่งผู้ป่วยอาจจะตรวจพบว่าติดเชื้อแต่ก็ยังไม่ถึงขั้นที่จะต้องไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลสามารถกักตัวอยู่ที่บ้านและได้รับความปรึกษาจากแพทย์และทางโรงพยาบาลก็จะนำยามารักษาพยาบาลให้ส่วนประชาชนที่ใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อสามารถตรวจหาเชื้อโควิด-19 ได้ที่ศาลาประชาคมอำเภอบางละมุงหากพบว่ามีการติดเชื้อสามารถตรวจผลซ้ำได้ที่โรงพยาบาลบางละมุงได้ทันทีหากประชาชนมีผลติดเชื้อโควิดถ้าอาการไม่หนักทางโรงพยาบาลจะให้กักตัวอยู่ที่บ้านพร้อมกับแพทย์ให้คำปรึกษาและจ่ายยาให้กับประชาชนที่ติดเชื้อไม่รุนแรงส่วนถ้าเป็นผู้ป่วยสีแดงหรือมีอาการหนักทางโรงพยาบาลก็จะรับผู้ป่วยให้รักษาตัวที่โรงพยาบาลต้องเรียนว่าขณะนี้ผู้ป่วยในโรงพยาบาลบางละมุงเยอะมากนะครับการที่ทางโรงพยาบาลจะรับผู้ป่วยเนี่ยเขาจะต้องคัดแยกก่อนว่าผู้ป่วย อยู่ในสถานะใดนะครับคือเขาเปลี่ยนเขาเรียกว่าเป็นการแยกสีคือถ้าสีเขียวเนี่ยคือสามารถต้องกักตัวดูอาการก่อนนะครับถ้าสีเหลืองเนี่ยก็คือเริ่มมีติดเชื้อเนี่ยแล้วแต่เริ่มมีอาการที่จะลงปอดนะครับแล้วถ้าเป็นสีแดงเนี่ยก็จะอาการหนักแล้วนะครับในส่วนของโรงพยาบาลเนี่ยส่วนใหญ่จะรับผู้ป่วยสีแดงเท่านั้นถ้ายังสงสัยนะครับก็จะให้ผู้ป่วยเนี่ย
กักตัวเองก่อนเพื่อดูอาการนะครับทั้งนี้ทางโรงพยาบาลเนี่ยก็จะมีสายฮอตไลน์ที่จะติดต่อสอบถามอาการกับผู้ป่วยนะครับกรณีซึ่งผู้ป่วยนะครับประสงค์ที่จะเข้าโรงพยาบาลเลยต้องเรียนว่าขนาดนี้ทางโรงพยาบาลจะไม่รับผู้ป่วยโดยตรงนะครับเพราะว่าโรงพยาบาลเป็นพื้นที่การไม่สำหรับผู้ป่วยสีแดงเท่านั้นดีใจมากที่ทุกคนในชุมชนช่วยทุกคนขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะ